สวัสดีครับวันนี้แบงค์นิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับเสียสังหาพันล้านปืนเจาะยิงขมับฆ่าตัวตายในบ้านหรูย่านติวานนท์คาดเครียดปัญหาเศรษฐกิจและสุขภาพนะครับเมื่อเวลา 10:00 น.วันที่14ธันวาคม258พันตำรวจโทชัยชาญเพียขันสารวัตรเวรสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีรับแจ้งเหตุมีชายได้รับบาดเจ็บถูกยิงเสียชีวิตด้วยอาวุธปืนภายในบริษัท MBK Construction จำกัดเลขที่2ภายในซอยติวานนท์23ตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีจึงรายงานพันตำรวจเอกสุรพงษ์ถนอมจิตรองผู้บังคับการภูธรจังหวัดนนทบุรีพันตำรวจเอกมนตรีเทศขันผู้บังคับการสอบพอเมืองนนทบุรีพันตำรวจเอกรัชกิจวุฒิชัยพิญโยพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิพันตำรวจโทปันนภัทรเดชโชพิสิทธิ์รองผู้บังคับการสืบสวนพันตำรวจตีวัชรพลสิทธิลุงโรจน์สารวัตรสืบสวนพร้อมฝ่ายสืบสวนเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติวิทยาศาสตร์และมูลนิธิร่วมกตัญญูรู้ตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านและเป็นออฟฟิศสำนักงานเกี่ยวกับรับเหมาสร้างและขายโครงการหมู่บ้านและสังหาริมทรัพย์ต่างๆมีนายณนัทดีลาภัทรีหรือเสี่ยหลีเจ้าของบริษัทและผู้ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนถูกยิงเข้าที่ขมับขวาทะลุขมับด้านซ้ายอาการสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนนทเวศไปก่อนหน้าแล้วตรวจสอบชั้นบนบริเวณห้องนอนชั้น2ของตัวบ้านพบคราบเลือดหยดเปื้อนติดอยู่ที่ปลายเตียงนอนด้านซ้ายและที่พื้นใกล้กันพบกองคราบเลือดอยู่ที่หน้าโถชักโครกภายในห้องน้ำจำนวนมากและพบอาวุธปืนยี่ห้อบาริต้าสีทองขนาด .380 ตกอยู่ที่พื้นพร้อมปลอกลูกกระสุนปืนตกอยู่ที่พื้นห้องน้ำด้วยนะครับ2ปลอกและบนอ่างล้างหน้าอีก1ปลอกในที่เกิดเหตุมีลูกกระสุนค้างเหลืออยู่ในแมกกาซีน1ของอาวุธปืนจำนวน3นัดส่วนที่บริเวณด้านหลังผนังกำแพงของโถชักโครกพบคราบเลือดในลักษณะสาดกระเซ็นเต็มผนังส่วนด้านขวาที่ผนังกำแพงในส่วนที่ใช้สำหรับอาบน้ำมีรอยแตกพบร่องรอยของหัวกระสุนปืน2นัดปักค้างอยู่ระหว่างกัน1เมตรและที่ด้านบนของกำแพงเยื้องขึ้นไปอีกประมาณ30เซนติเมตรที่กระจกระบายอากาศพบรูรอยแตกของกระสุนปืนเจาะทะลุออกไปด้านนอกห้องน้ำอีก1นัดจากการสอบถามนายนครขาวเหมืองผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทกล่าวว่าในวันนี้ช่วงเวลา 09:00 น.นายนัทหรือเสี่ยหลีนัดเรียกประชุมงานกับลูกน้องทั้งหมดตามปกติและที่ด้านล่างได้มีลูกน้องกำลังนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะทำงานประมาณ10คนระหว่างนั้นในช่วงเวลา 09:25 น.ทุกคนได้ยินเสียงคล้ายมีของตกแตกที่บนชั้น2ของตัวบ้าน2ครั้งติดต่อกันจึงได้พากันตกใจของเสียงดังกล่าวและรีบวิ่งขึ้นไปดูที่ห้องนอนต้นเสียงนะพบเจ้าของนอนจมกองเลือดอาการสาหัสที่ด้านในห้องน้ำแล้วจากนั้นจึงรีบโทรเรียกรถพยาบาลของโรงพยาบาลนนทเวศให้รีบมาเพื่อนำตัวส่งรักษาเมื่อเจ้าที่พยาบาลมาถึงได้ส่งพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะรีบนำตัวขึ้นรถพยาบาลเพื่อนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ารักษาตัวต่อที่ห้องฉุกเฉินต่อมาทราบภายหลังว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาด้านญาติผู้ใกล้ชิดเสี่ยหลีเปิดเผยว่าตกใจและนึกไม่ถึงว่าเสี่ยหลีจะมาคิดสั้นเช่นนี้เพราะก่อนหน้านี้ทำบริษัททำเกี่ยวกับการรับสร้างหมู่บ้านขายและทำธุรกิจหลายประเภทเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆได้เป็นหนี้สินกว่าพันล้านเสี่ยหลียังเข้มแข็งต่อสู้ประคองพาบริษัทอยู่รอดมาได้ถึงทุกวันนี้และทยอยใช้หนี้สินไปบ้างแล้วและกำลังขายโครงการหมู่บ้านได้เกือบ300ล้านประกอบกับเสี่ยหลีไม่ได้มีความผิดปกติใดๆหรือมีลางบอกเหตุสิ่งใดที่บางคนใกล้ชิดหรือทางลูกน้องสังเกตว่าเกิดอาการผิดปกติขึ้นเว้นแต่ทางเสี่ยหลีบ่นว่าเบื่อกับโรคจำตัวชอบเจ็บป่วยอยู่เรื่อยๆขณะที่นางแดงผู้ดูแลบ้านกล่าวว่าตอนที่เกิดเหตุได้ยินเสียงคล้ายของแตกดังขึ้น2ครั้งที่ห้องนอนด้านชั้นบนชั้น2ของทำให้ลูกเล็กอายุ4เดือนของเจ้านายที่นำขึ้นไปดูแลด้วยทุกครั้งช่วงเช้าได้ร้องลั่นขึ้นด้วยหลังสิ้นเสียงที่ดังขึ้นตนจึงรีบวิ่งขึ้นไปดูก่อนแล้วพบว่าเจ้านายนอนเหยียดยาวกับพื้นห้องน้ำและมีเลือดไหลออกมาเต็มตัวจากนั้นจึงรีบวิ่งลงมาบอกกับลูกน้องด้านล่างให้รีบขึ้นไปดูเพราะปกติจะไม่กล้ามีใครขึ้นไปด้านบนห้องนอนนอกจากตนที่เป็นแม่บ้านทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติวิทยาศาสตร์ก็ตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตถูกกระสุนปืนยิงเข้าขมับขวาทะลุขมับซ้ายเสียชีวิตทันทีส่วนเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าเก็บวิถีกระสุน3จุดในจุดเกิดเหตุและเก็บตัวอย่างของคราบขม่าวดินปืนภายในห้องนอนพร้อมกับสอบปากคำของพยานแวดล้อมที่อยู่ภายในบ้านทั้งหมดจากนั้นจึงมอบศพของผู้เสียชีวิตที่อยู่โรงพยาบาลนนทเวศส่งชันสูตรท
ที่สถาบันวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดอีกครั้งต่อไปนะครับแหล่งข่าวกล่าวว่านายนัทผู้ตายจัดเป็นนักธุรกิจคนดังคนหนึ่งของวงการของจังหวัดนนทบุรีนะครับครอบครัววงตระกูลทำกิจการอสังหาริมทรัพย์และซื้อขายที่ดินหลายปีก่อนบิดาเสียชีวิตลงผู้ตายเรียนอยู่เมืองนอกจึงบินกลับมาบริหารงานแทนบิดาในปี2540ยุคฟองสบู่แตกนะครับเศรษฐกิจตกสะเก็ดจนล้มลุกคลุกคลานแต่ก็ต่อสู้มาตลอดจนกระทั่งมาระยะหลังๆโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาเจอพิษฟองสบู่อีกจนประกอบกับสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงอาจเป็นสาเหตุให้เครียดคิดมากมาตลอดเลยตัดสินใจหนีปัญหาชีวิตคิดสั้นยิงตัวตายดังกล่าวนะครับ